สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ชมผู้ติดตามช่องคอมมูเด็กชันแนลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้ก็มาเปิดพัสดุนะครับมี FC ที่ติดตามช่องทาง YouTube และช่องทางแฟนเพจ Facebook นะครับได้ส่งรูปภาพมาช่องทาง LINE นะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอด้านข้างให้รับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นค่าขายดีพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเต่าบินใหญ่นะออกวัดเขาวงหนองม่วงนะครับรุ่นนี้มีเนื้อเดียวครับคือเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงแบบลมดำมีจำนวนการจัดสร้าง 19,999 เหรียญ นะครับมีบล็อกแม่พิมพ์เดียวแล้วก็มีตัวตัดเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดพัสดุให้รับชมนะครับนี่จากคุณพี่เอ่ยชื่อได้นะครับจากคุณพี่สมเกียรตินะครับส่วนองค์ที่ไม่มีเลขนะครับก็มีราคาเช่าหานะแต่ราคาจะถูกกว่าแบบที่มีตัวเลขนะครับส่วนตัวเลขก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีพระทิพย์แบบไม่มีเลขตอกมาแต่ว่ามาตอกเองกันที่หลักนะครับซึ่งเลขตัวฟอนต์จะแตกต่างกันถ้าคนไม่สังเกตก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับจากที่ผมเคยไปเดินสนามมานะเขาปฏิญาณออกที่สนามมาแหละถ้าใครเช่าไปก็คืนไม่ได้นะครับไม่เหมือนจากเช่าตามเพจตามกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าไปเช่าที่สนามเนี่ยผมเจออยู่มีเลขอะไรบ้างนะสองหลักก็จะมีเลข15ที่เคยเห็นนะมีเลข9ตัวเดียวก็มีนะครับก็จะเปิดแบบราคาไม่แพงครับซึ่งเลขหลักเดียวเนี่ยเล่นหาหลักหมื่นนะครับซึ่งเป็นเลขโดดเลขหายากนะครับแต่ว่ามาปล่อยแบบราคาถูกๆสัก 3,000 4,000 เนี่ยก็มีคนเช่าไปแล้วมันก็จบนะครับเพราะเราเช่าที่สนามเราใช้ตาเราดูเองเราตัดสินใจเองจ่ายเงินเองนะครับไม่สามารถนำมาคืนได้นะครับดูรวมๆนะครับดูรวมๆตัวตัดลองตัดตรงนี้ครับจะมีเป็นขั้นบันไดครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้หยิบมาด้วยอุปกรณ์นี่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวตัดลองตัดนี่ที่เป็นขั้นบันไดแบบนี้ดูง่ายนะเดี๋ยวให้รับชมทั้งสองเหรียญตรงนี้เล่นง่ายครับดูด้านหลังสำหรับผมดูด้านหลังดูรวมๆเอานะครับของเก๊ก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีถ้าเลี่ยมกรอบนี้ก็ต้องส่องตัวเลขนะครับแล้วก็ต้องส่องตำหนินะส่วนตำหนิผมก็ทำแยกให้หน้าช่องแล้วนะครับนี่ตัวตัดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ดูตัวเลขนะครับตัวเลข1973เนี่ยต้องจำให้แม่นนะครับเพราะมันมีเลขตอกใหม่นะครับเป็นพระที่ไม่ได้ตอกเลขแล้วมาตอกใหม่ทีหลังนะครับเพื่อจะอัพให้ราคามีมูลค่าราคาเท่ากับพระที่ตอกเลขนะครับที่ผมเจอในสนามก็จะมีเลข2หลักเป็นเลข15เลข9เลข7ก็มีนะครับเช่าหาก็ต้องระวังนะครับตรงนี้คือถ้าเราเช่าที่สนามอ่ะสนามพระนะครับตามแผงเนี้ยคือเราไปคืนเขาไม่ได้นะเขาไม่รับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้าเราเช่าตามเพจตามกลุ่มเนี้ยเขาก็จะรับผิดชอบนะครับนะแต่ดูให้เป็นดีกว่านะครับเวลาคืนมันมีปัญหานะครับปัญหาเยอะนี่2ห้านี่เหรียญหนึ่งนะครับ2 5 4 3เนี่ยนะครับแต่ระดับหนึ่งนะเพราะผมไม่ได้อัดในห้องที่ผมอัดประจำนะครับนะดูรวมๆตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บส่งเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับแต่แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาไลฟ์สดแบ่งปันให้ในไลฟ์สดหน้าแฟนเพจ Facebook และช่องทาง YouTube ด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ